่ก็คือนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยครูเห็นทุกคนว่าตั้งใจทำและดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากยกเว้นทางปลายทางอาจจะเป็นบางครั้งบางคราวที่ครูได้ผ่านแวะเวียนไปเยี่ยมอย่างนั้นก็จะได้ทักทายกับนักเรียนนะฮะถึงโรงเรียนเลยนักเรียนทำได้ดีครับถือว่านักเรียนทำได้ดีแล้วก็พยายามตั้งใจทำให้ถูกต้องอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเสน่ห์สำหรับตัวนักเรียนเองเอาละครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคือคราวก่อนๆ นี้ครูได้นำเอากะละมังมาบ้างเอากระป๋องเอาจานมาเคาะอันนั้นเป็นแหล่งกำเนิดเสียงใช่ไหมฮะทบทวนดูที่เคยเรียนไปแล้วแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นนักเรียนก็รู้แล้วมันเกิดจากอะไรจากบางทีก็เสียงพายุเสียงฟ้าผ่านะหรือว่าเสียงของสัตว์เวลาที่เขาร้องเป็นเสียงต่างๆอันนั้นเป็นแหล่งกำเนิดเสียงทางนั้นนะครับวันนี้จะมาพูดถึงแหล่งกำเนิดเสียงของมนุษย์เราเลยนะแหล่งกำเนิดเสียงของมนุษย์เลยว่าเสียงเนี่ยที่เราพูดออกมาเนี่ยมันออกมาได้อย่างไรมันเป็นอย่างไรนักเรียนเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นให้ดูจากรูปภาพนะกูจะมีรูปให้นักเรียนได้ดูแล้วก็ดูรูปและจะอธิบายให้ฟังว่าเสียงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรที่เรียนเห็นในภาพนี่นะขณะนี้นะครับอันนี้เอาว่าคล้ายๆกันแล้วนะวาดคล้ายคนก็แล้วกันนะวาดได้ดีที่สุดแค่นี้นะครับเวลาที่เราจะให้เสียงออกเนี่ยเราต้องเงยหน้านิดนึงแต่ถ้าเราก้มหน้านะเสียงจะไม่ออกเพราะคอของเราจะหักลงมาคอเราจะหักลงมาเสียงเงี้ยเงี้ยเสียงออกยากเห็นไหมเห็นไหมอ่ะนักเรียนลองก้มหน้าเนี่ยก้มก้มนี่ก้มครับก้มพอก้มเราออกเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับสิครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงออกยากใช่ไหมฮะเพราะว่าเราไปหนีบคอเนี่ยมันพับเราไปหนีบแต่ถ้าเราเงยหน้าขึ้นพูดคำว่าสวัสดีครับนี่สวัสดีครับเห็นไหมสบายสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงจะออกมาจากท้องนะฮะแล้วก็ขึ้นมาที่ถึงลำคอแล้วปรุงแต่งในปากเนี่ยออกมาสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวก้มลงพูดคำว่าสวัสดีครับสิสวัสดีครับเสียงไม่ออกเลยออกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ไงสวัสดีครับเอาเงยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบางคนอาจจะต้องไม่เงยมากไม่ต้องเงยมากนะนี่หรอกอย่างนี้ไปสวัสดีกับท้องฟ้าแล้วคือเรามองตรงไปก็ได้มองตรงไปสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะก้มจะกล่าวสวัสดีครับอ้าวได้ข้อสรุปได้ข้อสรุปง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะร้องเพลงถ้าจะร้องเพลงควรจะทำหน้าตรงหรือว่าก้มหน้าหน้าตรงควรจะทำหน้าออกไปตรงๆอย่างร้องเพลงเนี่ยยืนตัวตรงเนี่ยเสียงจะออกไปแต่ถ้าเราก้มหน้าร้องได้ไหมเอาง่ายๆลองสักเพลงหนึ่งเพลงช้างก็ได้ช้างช้างช้างเนี่ยนะน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าก้มหน้าดิครับก้มหน้าเอาร้องหนึ่งสองสามช้างช้างช้างน้องเอ๋ยเห็นช้างหรือเปล่าช้างเอาแล้วเอาแล้วเอาพยายามร้องจนจบ
โอ้ยพยายามร้องจนจบเรายอดเยี่ยมมากรู้สึกลำบากไหมลำบากเพราะเสียงไม่ออกอะเสียงมันพับช่างช่างช่างแต่ว่าเราหน้าตรงหน้าตรงอย่างนี้ช่างช่างช่างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันโตๆไม่เบากระบูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นการร้องเพลงเราควรจะเงยหน้าอย่าก้มหน้าถ้าเมื่อไหร่นักเรียนไปร้องเพลงถ้าเกิดมีการประกวดเนี่ยไม่แน่นะเราอาจจะได้ไปเป็นนักร้องคนหนึ่งในการแข่งขันนะอย่าก้มหน้าอ้าวไปดูที่รูปอีกครั้งหนึ่งนะไปดูที่รูปอีกครั้งจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นเมื่อเราเงยหน้าแล้วลักษณะของลำคอของเราเนี่ยครับจะอยู่ตรงกลางเนี่ยแต่ถ้าเสียงต่ำคอเราจะกว้างเนี่ยอันนี้คือกล่องเสียงในคอเราจะมีกล่องเสียงนะกล่องเสียงข้างในบางคนกล่องเสียงใหญ่กล่องเสียงใหญ่มากมองเห็นชัดเลยมองไปเขาเรียกลูกอะไรลูกกระเดือก ลูกกระเดือกนะเวลาที่เราเสียงต่ำกล่องเสียงจะใหญ่เวลาที่เราเสียงสูงกล่องเสียงจะเล็กนะอย่างนี้ขนาดกลางๆไม่เสียงสูงนี่เสียงต่ำเสียงต่ำกล่องเสียงจะใหญ่นะฮะอันนี้คือแหล่งกำเนิดของเสียงเพราะฉะนั้นการจะร้องเสียงการจะร้องเพลงเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียกเสียงซะก่อนเราจะเรียกเสียงนักเรียนยืนขึ้นครับยืนวันนี้เราจะร้องเพลงแต่เราต้องเรียกเสียงซะก่อนมีหลายคนคงจำได้ว่าเมื่อคราวที่แล้วครูก็เรียกเสียงเหมือนกันนะฮะเรามาทบทวนกันเรียกเสียงเท้าสะเอวอ้าวแล้วเท้าสะเอวครับเรียบร้อยแล้วดีมากท้าสะเอวนะฮะหายใจเข้าให้เต็มปอดโอ้ว่าอะไรก็ได้อย่างนั้นเลยเชื่อฟังดีมากเอาใหม่นี่หายใจเราจะเรียกเสียงนะหายใจเข้าตอนนี้เวลาปล่อยอย่าตกลงกันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเธอหายใจเข้าไปแล้วครูพูดแล้วเธอก็เลยขาดใจตายเลยอ้าวหายใจเข้าไปแล้วเวลาหายใจออกเนี่ยให้ออกตามไรฟันรู้จักไรฟันไหมให้ออกตามซี่ฟันเอาเสียงเอสก็ได้ทำดิเข้าใจเอามาฝึกการวอร์มเสียงการเรียกเสียงเตรียมท้าวสะเอวหายใจเข้าและหายใจออกนะครับยังไม่ออกยังไม่ได้หายใจเข้าเลยหลายคนปล่อยซี่ออกมาแล้วเอาเตรียมหายใจเข้าปล่อยหายใจเข้าปล่อยหายใจเข้าปล่อยโจ้อันนี้เสียงสูงเธอสบายเลยเวลาร้องเพลงเนี่ยเสียงจะออกตามลายฟันได้เลยเสียงจะออกตามลายฟันได้อย่างดีเลยเพราะเวลาร้องเพลงจะมันต้องมีเสียงออกตามลายฟันด้วยอ้าวตอนนี้ถ้าเสียงต่ำเสียงคอต้องกว้างใช่ไหมคอต้องกว้างนึกออกไหมฮะคอต้องกว้างออกเสียงหูดีกว้างดีมากเลยหูหายใจเข้ามาหายใจเข้ามาหนึ่งสองสามยังไม่ทันหายใจออกเลยแต่หุซะก่อนแล้วหายใจเข้าไปแล้วพอเราปล่อยเสียงเป็นหุหายใจเข้าตอนแรกเนี่ยเป็นเสียง S เข้าแล้วก็ครั้งที่สองหายใจเข้าแล้วออกมาเป็นหุจะทำให้เสียงมันต่ำเสียงทยอยเอามา
แบบที่สองเลยนะหายใจเข้าแล้วปล่อยออกมาเป็นเสียงฮุนะเตรียมหายใจเข้ายังหายใจเข้าก่อนสิยังไม่ทันไรเลยฮุก่อนแล้วเอามาให้นะครับหายใจเข้าฟืดออกฮุ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 หายใจเข้าออกฮุ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 หายใจเข้าหายใจออกฮุ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 โอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดต้องเขาบอกยังไม่หมดเอามือลงดีมากหายใจเข้าเนี่ยเวลาหายใจเข้าเนี่ยสูดลมเข้าเนี่ยกางมือออกเตรียมแล้วตกลงก่อนตกลงกันก่อนเดี๋ยวหายใจเข้าแล้วไม่รู้ยังไม่ได้หายใจออกพอครูพูดปั๊บเธอขาดใจเลยหายใจออกก็คือเอามือลงแล้วก็หายใจออกเตรียมนะครับหายใจเข้ากั้นไว้ออกสบายโล่งเหลือเกินหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกโอ้โหเยี่ยมมากหายใจเข้าแล้วปล่อยออกมาเป็นฮุฮุฮุแบบเมื่อกี้นะครับหายใจเข้าออกฮุ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 แม่เยี่ยมมากอ่ะตอนนี้เราออกเสียงได้เลยอนุญาตให้นั่งได้ตอนนี้อนุญาตให้นั่งได้ก่อนออกเสียงแล้วนะแสงเอาล็อกที่ออกที่เนี้ยแสง